สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายอนันตชัยเผยสำนักงานของศรีสุวรรณหลังจากนายอนันตชัยชัยเดชทนายความเข้ายื่นเอกสารร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยถึงนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองเพื่อเพิกถอนสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียนสมาคมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่10 มิถุนายน 65นายอนันตชัยชัยเดชทนายความโพสต์ข้อความใน Facebook ว่านี่หรือคือสำนักงานแห่งใหญ่#สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโดยเจ้าตัวได้เผยให้เห็นภาพของสถานที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของสำนักงานสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาโดยได้ระบุต่อว่าหลังจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทมอบหมายและมอบอำนาจให้ตรวจสอบและยื่นหนังสือร้องเรียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาเพื่อให้อธิบดีกรมการปกครองเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่6 มิถุนายนที่ผ่านมาผมอยากทราบจริงๆว่าสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตั้งอยู่ที่ไหนน่าเชื่อถือหรือไม่พบว่าที่ตั้งของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาคือบ้านเลขที่15ซอยปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นอาคารพาณิชย์3 ชั้นจึงอยากให้ประชาชนช่วยพิจารณาดูว่าหรูหราน่าจะถือหรือไม่เห็นใช้เป็นสำนักงานแห่งใหญ่ร้องเรียนเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่ๆดร.ถิติมาบุญประเสริฐที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นกรรมการและเหรัญญิกของสมาคมมีหนังสือถึงผมและท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมไม่เคยมีการจัดประชุมไม่เคยทำบัญชีงบดุลเลยผมอยากให้นายศรีสุวรรณจันยาช่วยตอบข้อสงสัยเหล่านี้ให้ประชาชนทราบหน่อยครับในเมื่อท่านไปร้องเรียนคนอื่นๆไว้มากมายเท่าที่ตรวจพบตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2565 จำนวน 352 เรื่องสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโปร่งใสสะอาดหรือไม่ผมเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทุกท่านอยากรู้ช่วยตอบหน่อยอย่าเฉยผมและประชาชนจะรอฟังคำตอบจากนายศรีสุวรรณจันยาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ